จะเป็นยังไงเมื่อเธอออกไปล่องเรือกับแม่และแฟนใหม่ของแม่ยังเกาะเบอร์มิวดาแต่ต้องไปเจอกับกลุ่มคนร้ายที่ต้องการอะไรบางอย่างบนเรือสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังระทึกขวัญเรื่อง Dangerous Water หนังปี2023นำแสดงโดยโอดิยาลัสเอริกเดนและเลเลออตตาหนังเริ่มต้นที่เจ้าหน้าที่กำลังสอบปากคำโรสที่อยู่ในสภาพมีบาดแผลทั่วตัวว่าเริ่มเล่าแต่แรกได้เลยไม่กี่วันก่อนหน้านี้เมื่อเอามาหรือแม่ขับรถกลับมาถึงบ้านตอนดึกโรสก็เข้ามากล่าวสุขสันต์วันเกิดกับแม่จากนั้นทั้งคู่ก็กอดกันยังมีความสุขแต่พอเธอจะออกไปทำงานแล้วแม่ถามแพ็คกระเป๋าเสร็จหรือยังเธอก็หน้าเจือนขึ้นมาทันทีรุ่งเช้าก่อนทั้งคู่จะขับรถออกจากบ้านรถก็ดันสตาร์ทไม่ติดแม่จึงใช้ไขควงถูกตรงห้องเครื่องจนรถสตาร์ทติดแล้วทั้งคู่ก็ขับรถออกไปเมื่อขับรถมาถึงท่าเรือก็ได้รู้ที่โรสมีท่าทีเบื่อหน่ายเพราะต้องไปล่องเรือกับแฟนใหม่ของแม่ชื่อเดเร็กยังชายหาดเบอร์มิวดาซึ่งเธอก็ไม่เคยเจอเขาเมื่อก่อนเพราะคบกันได้ไม่ถึงเดือนเลยรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจอีกอย่างเธอก็กลัวน้ำด้วยแม่เลยปลอบเดเร็กเป็นคนดีด้านแม่เมื่อเห็นเดเร็กก็เข้าไปทักทายส่วนโรสที่ไม่กล้าไปเจอเขาหลังทำใจอยู่นานก็เข้าไปทักพร้อมสงสัยทำไมเรือชื่อแอนนาลิซาซึ่งเขาก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันเนื่องจากซื้อเรือมือสองมาเมื่อออกเดินทางไปได้สักพักเดเร็กก็จะสอนผูกเงื่อนให้โรสเพราะเห็นคลุกอยู่แต่ในห้องนอนพร้อมวานให้ไปหยิบเชือกมาให้หน่อยเธอเลยได้รู้จริงๆเป็นแผนจะเซอร์ไพรส์วันเกิดให้แม่ตั้งหากขณะทุกคนทานเค้กวันเกิดเดเร็กก็นำของขวัญมาให้ทั้งคู่ซึ่งแม่นั้นได้เสื้อส่วนโรสได้มีแกะเงื่อนแม้เธอจะรู้สึกแปลกๆแต่ก็ขอบคุณเขารวมถึงได้รู้แต่ก่อนเข้าไปตำรวจทว่าตอนนี้ลาออกมาเป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยเมื่อทุกคนขึ้นมาบนดาดฟ้าเรือขณะแม่นำมือถือของโรสมาถ่ายวิดีโอเดเร็กก็หันหัวเรือพอลมเปลี่ยนทิศบูมเลยมาฟาดหน้าแม่จนตกน้ำทำให้โรสตกใจมากหลังเดเร็กโยนห่วงยางไปให้แม่ก็หันมาสั่งโรสให้ลงไปหยิบผ้าห่มกับกล่องพยาบาลมาจากห้องเก็บของทว่าเธอก็ดันเปิดผิดกล่องจนเจออาวุธมากมายแล้วพอหายตกใจก็รีบนำผ้าห่มไปให้แม่ซึ่งพอแม่ขึ้นมาบนเรือได้สำเร็จก็เอาแต่พร่ำขอโทษที่ทำมือถือของเธอหายแต่เธอก็ไม่สนใจเพราะเป็นห่วงแม่มากกว่าทันใดนั้นก็พบพายุกำลังมาเมื่อทุกคนมาหลบพายุด้านในแม่ที่กลัวเลยเสนอให้กลับเข้าฝั่งเดเร็กจึงปลอบแต่โรสก็สังเกตเห็นมือของเขาสั่นจึงเดาเขาเองก็คงวันๆอยู่เหมือนกันรุ่งเช้าหลังพายุผ่านพ้นไปเมื่อแม่เจอโรสก็ขอโทษเพราะเป็นแม่ที่ไม่ดีเท่าไหร่โรสเลยบอกแม่เป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วพอเดเร็กนำอาหารมาให้โรสที่สงสัยจึงถามทำไมเขาถึงพกอาวุธมาด้วยซึ่งที่ถามก็ไม่ใช่เพราะไม่สบายใจแต่แค่อยากลองยิงดูขณะโรสฝึกซ้อมยิงพอเห็นแม่ไม่ค่อยสบายใจก็ยอมหยุดก่อนจะไปเช็คว่าตอนนี้เรืออยู่แถวไหนจากนั้นก็ไปส่องกล้องดูรอบๆจนได้เห็นแม่ดีใจที่เดเร็กขอแต่งงานแล้วก็โชว์แหวนให้เธอดูแต่นั่นกลับทำให้เธอรู้สึกแย่มากตกดึกโรสก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเรือซึ่งพอเธอโผล่ขึ้นมาดูก็พบเรือลำหนึ่งแล่นเข้ามาสักพักคนกลุ่มหนึ่งก็ขึ้นมาบนเรือและเหมือนต้องการอะไรบางอย่างแต่พอเดเร็กไม่ยอมให้พวกมันพวกมันก็ทำร้ายแม่เธอจึงจะออกไปช่วยแม่ที่เห็นเธอพอดีเลยบอกให้ไปแอบแต่เธอก็รันจากนั้นก็ไปหยิบอาวุธเพื่อจะออกไปสู้ทว่าพอได้เห็นแม่ถูกยิงเสียชีวิตกับเดเร็กโดนยิงที่แขนจนตกน้ำก็ตกใจเลยมาแอบตามที่แม่สั่งและโชคดีที่พวกมันเจอของที่ต้องการจึงไม่ลงมาตรวจสอบก่อนจะขับเรือหนีไปส่วนโรสพอตั้งสติได้ก็พบพวกมันวางเพลิงเรือเธอจึงรีบไปดับและพอได้เห็นร่างของแม่ก็เสียใจมากรุ่งเช้าโรสก็มาตรวจสอบสภาพเรือโดยรอบว่ายังพอมีอะไรใช้การได้ไหมแต่ทุกอย่างก็ถูกไฟไหม้จนหมดยกเว้นกล่องปริศนาสีเหลืองทว่าขณะมองดูว่ามันคืออะไรก็ได้ยินเสียงด้านนอกเธอเลยออกไปดูจนได้เห็นเดเร็กนอนลอยคออยู่ข้างๆเรือทำให้เธอตกใจจากนั้นก็ใช้รอกดึงเขาขึ้นมา
เมื่อโรสดึงเดเร็กขึ้นมาบนเรือได้สำเร็จก็ให้เขาดื่มน้ำจากนั้นก็ถามต้องทำยังไงต่อเขาที่ยังมึนๆเลยบอกให้วิทยุขอความช่วยเหลือแต่พอรู้วิทยุพังก็บอกให้สตาร์ทเครื่องกับชักใบเรือทว่าระบบไฟก็ขัดข้องและใบเรือก็ไหม้จนหมดดังนั้นเธอเลยนำกล่องปริศนาสีเหลืองมาให้ดูพร้อมถามนี่คืออะไรแต่เขากลับตอบมีใบเรือสำรองอยู่หลังโรสกางใบเรือได้สำเร็จอย่างทุลักทุเลก็มาหาอะไรกินเลยได้รู้เรือรั่วเธอเลยนำเทปไปแปะจากนั้นก็ไปนอนพักผ่อนด้วยความอ่อนเพลียรุ่งเช้าขณะโรสทำแผลให้เดเร็กก็ถามคนพวกนั้นเป็นใครทว่าเขาก็ไม่รู้เธอเลยเปลี่ยนไปถามถึงวิธีซ่อมเครื่องยนต์แทนแต่เขาก็ดันสลบไปเสียก่อนดังนั้นเธอจึงลองนำประแจไปทุบเครื่องยนต์เหมือนที่เคยเห็นแม่ซ่อมรถแต่มันก็ไม่ได้ผลทำให้เธอเซ็งมากขณะโรสกำลังท้อก็นำสร้อยของแม่มาใส่แล้วก็ไปเจอรูปถ่ายในห้องนอนของเดเร็กซึ่งถ่ายคู่กับพวกคนร้ายเธอที่โมโหเลยนำเชือกไปมัดแขนขาของเดเร็กไว้ด้วยความระแวงโดยไม่ลืมยึดมีดที่เขาพกมาด้วยครับดานโลสเมื่อเห็นใบเรือจะหลุดก็รีบไปมัดให้แน่นกว่าเดิมแต่พอมัดเสร็จก็พบเดเร็กหายไปเธอจึงค่อยๆเดินหาทันใดนั้นเขาก็โผล่มาบอกเรือรั่วมากกว่าเดิมจึงต้องหาทางขึ้นบกโดยไม่ลืมแซวที่เธอมัดได้แย่มากเธอที่สงสัยเขาจึงถามทำไมต้องโกหกว่าไม่รู้จักคนร้ายเพราะเธอไปเห็นรูปมาแล้วเขาเลยอ้างพวกนั้นมันปีศาจรู้จักยิ่งน้อยยิ่งดีเธอที่หายสงสัยก็เสนอให้ใช้พลุเขาเลยบอกต้องรอให้เจอเรือในรัศมี 3-5 ไมล์เสียก่อนจากนั้นก็ไปซ่อมเครื่องยนต์ด้วยกันทว่าสุดท้ายก็ซ่อมไม่ได้ทำให้ทั้งคู่รู้สึกแย่มากขณะเดเร็กใช้เครื่องวัดแดดเพื่อหาตำแหน่งของเรือจูจูก็ล้มลงเพราะเจ็บแผลเขาเลยให้โรสมาบังคับเรือแทนโดยไม่ลืมขอโทษเรื่องที่ทำให้เธอต้องสูญเสียแม่ไปรุ่งเช้าขณะทั้งคู่ทานอาหารพอเดเร็กเห็นโรสไม่ยอมคืนมีดก็ขอสร้อยคอคืนแทนเพราะเป็นคนซื้อให้แม่แต่เธอก็ไม่เชื่อเนื่องจากเห็นแม่ใส่มาหลายปีแล้วเขาจึงอธิบายว่าตัวเองก็จีบแม่มาหลายปีเช่นกันโดยไม่ลืมบ่นที่ต้องทนกินอาหารห่วยๆในร้านที่แม่ทำงานจนมาจีบแม่ติดเดือนที่ผ่านมานั่นจึงทำให้เธอยิ้มออกเพราะแม่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆหลังเดเร็กทำตัวดีจนโรสเริ่มไว้ใจคืนหนึ่งเขาก็โมโหจัดเพราะเรือหันมาผิดทางเธอที่เห็นเขาโมโหและทำลายข้าวของก็กลัวจึงรีบไปหยิบอาวุธแล้วเข้าไปหลบในห้องนอนรุ่งเช้าขณะโรสออกมาสูดอากาศก็มองเห็นเกาะเลยบังคับเรือไปทางนั้นแต่ขณะจะให้เดเร็กไปสำรวจคนเดียวเพราะกลัวน้ำเขาก็ขอให้เธอไปช่วยโดยอ้างยังเจ็บแขนอยู่สุดท้ายเธอเลยต้องลงพายยางไปด้วยแม้จะกลัวมากก็ตามและโดยที่ไม่เคยใช้ไม้พายจึงต่อไม้พายผิดจนไม้พายหลุดเธอที่ตกใจจึงไปคว้าแล้วก็พลัดตกน้ำเดเร็กเห็นอย่างนั้นจึงว่ายน้ำไปช่วยเธอแล้วก็ลากขึ้นฝั่งได้สำเร็จครับเมื่อโรสได้สติก็พบเดเร็กหายไปแต่เรือยังอยู่เลยออกเดินสำรวจเกาะจนเจอเดเร็กล้างแผลอยู่แถวชายหาดอีกฝั่งซึ่งพอเขาเห็นเธอก็บอกน้ำในถ้ำนี้ดื่มได้แล้วระหว่างเดินกลับเธอก็ถามรอยสักมีดปักกุหลาบของเขาหมายถึงอะไรเขาเลยบอกเป็นสัญลักษณ์ว่าพร้อมสู้พร้อมจัดการทุกอย่างกระทั่งสิ่งสวยงามเช่นกุหลาบทว่าพอเธอถามแผนต่อไปคืออะไรเขาก็บอกให้เธอหยุดพูดเพื่อเก็บแรงไว้ครับหลังเดินรอบๆชายหาดทั้งคู่ก็ได้เจอแพยางเขาจึงรีบไปหยิบของกินเช่นเดียวกับเธอแต่ก็ไปสังเกตเห็นเขานำอาวุธกับกล่องปริศนาสีเหลืองมาด้วยแต่ก็พยายามไม่คิดอะไรจากนั้นเขาก็บอกจะพักกันที่ชายหาดกันก่อนเพราะเริ่มมืดแล้วตกดึกเดเร็กก็สงสัยทำไมโรสใช้อาวุธเป็นหรือเพราะมีพ่อเป็นทหารเธอเลยตอบคงเพราะอยู่ในสายเลือดเนื่องจากพ่อเสียไปตั้งแต่เธอยังเด็กส่วนเธอก็ได้รู้เขาถูกภรรยาชื่อแอนนาลิซาทิ้งไปเพราะเขาเป็นตำรวจที่ดีตำแหน่งเลยไม่ก้าวหน้าไปไหนหลายปีผ่านไปเขาถึงได้รู้โลกเรามันไม่สวยหรูการทำงานหนักมีความมานะและกล้าหาญพาเราออกจากความจนไม่ได้
ซึ่งทางออกเดียวคือต้องเล่นสกปรกเขาเลยกลายเป็นตำรวจเลวจนรู้สึกเหมือนตัวเองเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จากนั้นก็ลาออกไปร่วมมือกับพวกคนร้ายในรูปที่เธอเห็นแต่เรื่องที่เขายักยอกเงินของมันก็ดันรู้ไปถึงหูของกัปตันหัวหน้าของพวกมันเธอที่รู้ตัวคนทำร้ายแม่ก็โมโหขึ้นมาแต่เขาก็เตือนเธอในตอนนี้สู้พวกมันไม่ได้เนื่องจากการจะสู้กับพวกนั้นต้องไม่เล่นตามกฎต้องสู้อย่างสกปรกและอย่างแรกที่เธอต้องเรียนรู้คือการปั้นหน้าอย่างเช่นขณะนี้แม้เธอจะทำหน้าตาโกรธจัดแต่เขาก็รู้เธอกำลังกลัวดังนั้นจึงต้องหัดโกหกพร้อมทั้งบอกสิ่งผิดพลาดตอนเธอใช้เชือกมัดเขาบนเรือโดยการสอนวิธีผูกที่ถูกต้องซึ่งขณะเดเร็กมัดมือของโรสนั้นเธอก็ถามตกลงกล่องปริศนาสีเหลืองคืออะไรและครั้งนี้เขาก็ยอมตอบว่าคืออีเพิร์ฟเครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉินผ่านดาวเทียมหลังเดเร็กมัดข้อมือของโรสเสร็จก็หยิบแหวนขึ้นมาโชว์ทำให้โรสตกใจที่เขาถอดแหวนออกจากนิ้วแม่รวมถึงได้รู้จริงๆเดเร็กโมโหมากที่เธอมาล่องเรือด้วยแต่พอเห็นเธอหน้าตาดีก็ยกโทษให้และเพื่อให้เธอไว้ใจจึงโกหกเรื่องมอบสร้อยคอให้แม่ครับด้านโรสพอรู้ตัวว่าเดเร็กเป็นคนเลวก็ฉวยจังหวะที่มันเผลอเล่นงานและแย่งอาวุธมาแต่ก็ดันไม่มีกระสุนมันจึงพุ่งมาเล่นงานเธอและกล่าวว่าจะกำจัดเธอก่อนค่อยเปิดเครื่องอีเพิร์ฟแต่เธอก็หนีรอดเข้าป่าไปได้รุ่งเช้าโรสสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเดเร็กเดินเข้ามาใกล้เธอที่แก้เชือกได้แล้วเลยวิ่งหนีไปอีกทางแต่ก็พบว่าเป็นผาหินและโดยที่ไม่มีทางเลือกจึงค่อยๆปีนลงไปซึ่งพอเห็นเรืออยู่ไม่ไกลก็จะวิ่งหนีไปที่เรือแต่เดเร็กที่ตามมาทันก็ยิงเสือกัดจนเธอได้รับบาดเจ็บทว่าขณะเธอจะวิ่งไปที่เรืออีกรอบก็ได้ยินเสียงมันที่บาดเจ็บพลัดตกจากผาเธอเลยจะเข้าไปหยิบเครื่องอีเพิร์ฟแต่มันก็ฟื้นขึ้นมาพอดีเลยได้รู้ที่มันไว้ชีวิตเธอก็เพื่อจะนำไปมอบให้กับตันเผื่อกับตันไว้ชีวิตส่วนโรสพอเห็นว่าเครื่องอีเพิร์ฟใช้การไม่ได้ก็ทุ่มหินใส่เดเร็กก่อนจะขึ้นแพยางแล้วหนีไปที่เรือครับหลังโรสขึ้นมาบนเรือและทำแผลให้ตัวเองก็หลับไปด้วยความเพลียซึ่งคืนนั้นเธอก็ฝันร้ายว่าตัวเองอยู่ในน้ำและเห็นแม่อยู่บนเรือแม่ที่เห็นเธอจึงตะโกนใส่จนเธอสะดุ้งตื่นเลยได้รู้ตอนนี้น้ำซึมเข้าเรือมากกว่าเดิมจึงไปเก็บข้าวของที่จำเป็นใส่แพยางซึ่งระหว่างนำร่างของแม่ไปด้วยแต่พลาดทำจมน้ำเธอจึงร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจด้านโรสเธอลอยเทงเตงอยู่บนแพยางอยู่หลายชั่วโมงจนช่วงบ่ายก็เห็นเรือแล่นผ่านมาเธอจึงยิงพลุสัญญาณแต่ดูเหมือนคนบนเรือจะไม่เห็นเธอทำให้เธอรู้สึกแย่ตกดึกโรสก็พบมีเรือเล็กมารับเธอเพื่อไปขึ้นเรือลำนั้นเธอจึงใจชื้นขึ้นมาแต่พอเห็นลูกเรือสาวพกอาวุธก็เริ่มไม่แน่ใจว่าไว้ใจคนพวกนี้ได้ไหมขณะโรสกำลังกินผลไม้เจ้าบึกก็มานั่งจ้องเธอสักพักก็มีผู้หญิงอีกคนเดินเข้ามาด้วยท่าทีมึนๆแต่พอทักว่าเธอเป็นเด็กใหม่เจ้าหลอนก็มาลากหลอนออกไปเธอที่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยขอตัวไปอาบน้ำหลังโรสอาบน้ำเสร็จก็แต่งตัวแต่งหน้าแต่พอปิดประตูก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่จากนั้นก็ตัดสินใจไปหากัปตันยังห้องควบคุมเจ้าหลอนเห็นอย่างนั้นเลยไล่เธอออกไปแต่กัปตันก็ห้ามไว้เพราะเห็นเธอสวยและยิ่งรู้จะมาตอบแทนที่ถูกช่วยก็ยิ้มออกมาพร้อมสั่งให้พวกลูกน้องออกไปจากห้องด้านโรสเธอใช้เสน่ห์ยั่วยวนกับตันจากนั้นก็ถามนู่นถามนี่ซึ่งพอเรียนรู้ว่าปุ่มเดินเรืออัตโนมัติอยู่ตรงไหนและใช้ยังไงก็บอกถูกปะการังบาดมากับตันที่เป็นห่วงเลยลูบไหล่เธอก่อนจะไปหยิบกล่องยาเธอที่เห็นประแจอยู่ใกล้ๆจึงไปคว้าแล้วก็กระหน่ำฟาดกับตันสุดแรงซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ลูกเรือสาวเห็นอาวุธที่ยึดมาจากโรสมีสัญลักษณ์มีดปักกุหลาบก็วิทยุถามพรรคพวกว่าโรสอยู่ที่ไหนหลังโรสจัดการกับตันก็หนีไปหลบยังห้องหนึ่งจนไปเจอหญิงที่ดูมึนๆตอนกินผลไม้เลยถามเห็นอาวุธของเธอไหมแต่หล่อนก็สายหน้าแล้วพอหล่อนรู้เธอต้องการอาวุธก็บอกทางไปห้องเครื่องยนต์ที่ซึ่งพวกนั้นเก็บอาวุธไว้ครับดาโลสเธอเดินหลบพวกลูกเรือจนมาถึงห้องเครื่องยนต์ได้สำเร็จและก็ได้เจออาวุธของเธอทันใดนั้นก็มีคนมาเห็นเธอจึงจัดการมันก่อนจัดการอีกคนในห้องครัวจนไปเจอกับลูกเรือสาวทั้งคู่จึงตรงก็ต่อสู้กัน
ซึ่งหล่อนก็แข็งแกร่งพอตัวแต่โรสก็สู้ไม่ถอยสุดท้ายเลยจัดการหล่อนได้ในที่สุดขณะโรสเดินโซซัสโซเซก็ไปเจอโจบึกซึ่งมันก็แข็งแกร่งมากแต่ขณะเธอโดนเล่นงานจนกายสลบนั้นก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายเข่าไปที่วางขาแล้วก็คว้าท่อนเหล็กมาฟาดมาสุดแรงหลังโรสรอดมาได้ก็เปิดไปเจอห้องที่พวกมันขังพวกผู้หญิงไว้ทันใดนั้นเจ้าหล่อนก็มาเจอเธอโชคดีที่ได้หญิงมึนมาช่วยเธอไว้จากนั้นเธอก็จัดการลูกเรือคนสุดท้ายได้ดาโลสขณะจะเดินไปห้องบังคับการก็ไปเจอเดเร็กเข้าทำให้เธอตกใจมันที่เห็นเธอจึงตรงเข้ามาเล่นงานเธอส่วนที่มันรอดก็เพราะซ่อมเครื่องอีเพิร์ฟจนใช้การได้และที่ยังรอชีวิตอยู่ก็เพราะตกลงกับกัปตันไว้ว่าจะยกเธอให้เธอเลยยิ้มออกมาเพราะจัดการกัปตันไปแล้วตามที่เดเร็กเคยสอนมันที่โมโหจึงเตะเธอตกบันไดแต่พอหันไปหยิบอาวุธก็พบเธอหายไปมันเลยเดินตามรอยเลือดจนไปเจอสร้อยทันใดนั้นโรสก็เปิดแก๊สใส่หน้าของมันแล้วพอเห็นมันเสียหลักล้มก็พุ่งเข้าไปใช้มีดแกะเงื่อนแทงมันจนเสียชีวิตจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ตอนต้นเรื่องเมื่อเจ้าหน้าที่ฟังจบก็รู้สึกเห็นใจโรสยิ่งรู้ไม่มีครอบครัวให้กลับไปหาก็สงสารจับใจเลยปลอบเธอยังมีอนาคตที่ดีรออยู่ส่วนโรสพอเจ้าหน้าที่ออกไปแล้วน้ำตาที่ไหลเมื่อครูก็เหือดหายไปก่อนจะยิ้มออกมาสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของโรสที่ไปล่องเรือกับแม่และแฟนใหม่ของแม่แต่ก็มารู้ภายหลังว่าถูกจัดฉากเนื่องจากแฟนใหม่เป็นตำรวจเลวและจะนำเธอไปมอบให้หัวหน้าเพื่อขอไถ่โทษที่เคยยักยอกเงินไปเธอที่รู้ความจริงจึงฮึดสู้สุดท้ายเลยรอดมาได้แต่พอได้เห็นรอยยิ้มของเธอตอนให้การกับเจ้าหน้าที่ก็เริ่มไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องที่เธอเล่านั้นเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วผู้ฟังล่ะคิดว่าเรื่องที่โรสเล่าเป็นความจริงไหมก่อนจบแล้วนะครับกับหนัง Dangerous Water หนังได้คะแนนจาก IMDb 5.2 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ